ครับนี่คือเซนหลุยครับผมหรือเรียกว่าซอยจันนั่นเองจ้าเราต้องมาซ้ำนะฮะย่านดีๆแบบนี้ของกินเยอะๆแบบนี้กับ อร่อยต้องแชร์ฮะพร้อมไหมไม่พร้อมไม่ต้องไปแดกครับผมพร้อมก็ได้งั้นไปกันเลยดีกว่ามาสนุกครับพี่สมบูรณ์พงเทมาครับผู้ชมอันนี้คือซี่โครงหมูอบและนี่คือบะหมี่ต้มยำค่ะที่สำคัญเนี่ยเป็นต้มยำน้ำข้นด้วยมาชิมหน่อยมาเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวปะเนี่ยทำไมนะกูเลียหน้ายังได้เลยเอาต้องเปรี้ยวนี้จริงหรอเราชอบกินเปรี้ยวเนี่ยเพราะมันต้มยำไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเค็มความมันของมันมาแล้วเติมจิ๊กโชว์ไปไม่ใช่ต้องเติมมะนาวแต่สำหรับเราโอเคนะเพราะว่ามันหวานมันแล้วเป็นไงเส้นเส้นดีเฮ้ยโถดีจังเมื่อกี้มันไม่เปรี้ยวมันเปรี้ยวไปเว้ยมันได้กลิ่นมะนาวมามึงลองก่อนพอดีกูจะตบเลยอ่ะนี่แหละต้มยำอุ้ยน่ารักจังเลยไม่อย่าเปลี่ยนเรื่องอ่ะไม่กลับมาที่ต้มยำก่อนอ่ะต้มยำที่มึงเทมะนาวลงไปก็นี่คือต้มยำประมาณ4ช้อนโต๊ะเมื่อกี้ก็คือต้มยำเปรี้ยวไหมอืมแช่อ่ะกูอยากให้มึงชิมน้ำอีกสักทีนึงน้ำที่มึงปรุงเองกับมืออ่ะสังเกตที่แววตาของตั้มนั้นเห็นไหมอันนี้เรามึงไม่เคยทำกับข้าวใช่ไหมหมูทอดเอาเป็นว่าเราแช่คือมันดีอยู่แล้วแต่จังหวะที่ตั้มเทน้ำมะนาวลงไปมันเลยยิ่งทำให้เต็มอันเนี้ยยิ่งทำให้ดีเขาอีกมันเที่ยวไปเว้ยหมูทอดเขาหอมดีครับเปลี่ยนจานหมูทอดอร่อยหมูทอดอร่อยอันนี้ต้องใส่มะนาวไหมไม่เอาแล้วพอแล้วมะนาวพอก่อนโอ้โหหูอื้อไปหมดแล้วเนี่ยนั่นเกี๊ยวดีแล้วไอ้กันยำเจียวของเขาที่ราดอยู่บนเกี๊ยวเนี่ยก็อร่อยดีครบรสดีชอบพี่โคหมูอบข้าวพี่โคหมูอบลองได้นี่บีอันนี้สวยเหรอเราชอบน้ำราดเขาเมื่อกี้น้ำราดคล้ายๆกับน้ำราดเป็ดพะโล่อะเป็ดพะโล่ที่มีแบบมีความเข้มข้นแต่นี่คือหมูอะหวานเค็มๆว้าวแล้วหมูมันนุ่มมากเลยอะใช่จะบอกว่านี่ยังไม่ได้ชิมนะคือแค่ตะเกียบจับอะคือยังรู้สึกได้เลยว่าแบบหมูนุ่มหมูนี่ต้มกี่ปีฮะสามปีครึ่งเอากลับมาเลยครับสามปีครึ่งเฮ้ยมันหมูมันนุ่มมากคุณผู้ชมดูนะไม่ต้องใช้ช้อนซ่อมเลยสำหรับร้านเฮียงโง่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งแชร์ค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่ปากซอยจันทร์18/7แยก15ค่ะเปิดทุกวันปิดวันอาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะไปจนถึงประมาณ4โมงครึ่งนั่นเองค่ะมาได้เลยค่ะเฮียงโง่จ้าแชร์ค่ะสุกี้เมืองชนผู้ชมเราจะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านประจำของเราเองเขาแนะนำมาแล้วบังเอิญว่าเจ๊บอกวันนี้มีร้านสุกี้เมืองชนโอ้โหบอกเลยกูมาบ่อยมาใครไม่ต้องพูดอะไรเยอะคุณผู้ชมที่นี่สุกี้แห้งอร่อยมากเห็นบอกว่ามา4 ครั้งไม่ต้องไป1 2 3 4ไปสุกี้เมืองชนไปจบ
าแต่เปลือกกูบอกเลยผู้ชมครับเมนูที่นี่เยอะมากแล้วดูเมนูโคตรน่ารักสุกี้แห้งสุกี้น้ำข้าวผัดมีไข่เจียวมีอุ้ยสารพัดเมนูอย่างกระอ่านตามสั่งผู้ชมแต่เมนูที่นี่ที่เด็ดที่สุดที่คนมาแล้วต้องกินสุกี้แห้งสุกี้น้ำและข้าวผัดกุ้งออกมาแต่เปลือกดีมากอันนี้อะไรฮะเนี่ยสุกี้กุ้งเอ้ยอันนั้นน่ากินเจียวเจียวกูจะกินต้องกูจะกินไม่ให้เลิกสุกี้น้ำเลยดีกว่าพี่ตามมันอืดละอย่างที่บอกนะผู้ชมร้านนี้เป็นร้านประจำเลยที่มากินบ่อยมากใช่อร่อยอร่อยกลับมากี่ครั้งก็ยังว้าวเราว่ามันเด็ดที่น้ำจิ้มหวานตามเวลาเรากินสุกี้เราชอบกินแบบแห้งหวานเหมือนกันขอลองแห้งดีกว่าแต่สุกี้น้ำกลับมาที่พี่ตั้มก่อนสุกี้น้ำเนี่ยมันไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเพิ่มเลยมันหอมอยู่แล้วอ่ะใช่อ๋อนี่ยังไม่ได้ใส่เพิ่มหรอไม่รสชาติมันดีอยู่แล้วนะเข้มข้นอืมเฮ้ยดีว่ะขอมึงแห้งหมูโอเคมึงแห้งทะเลกูแห้งทะเลได้จุดเด่นเขาคืออะไรวะความแห้งที่แบบแห้งและหอมหอมกระทะอืมดีมากเลยว่ะหืมนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่มลงไปนะไม่ผ่านเลยทุกคนอ่ะเผ็ดไปนิดนึงอร่อยอ่ะหอมที่นี่สังเกตว่าไม่ใช่กุ้งแห้งคุณผู้ชมกุ้งทะเลตัวใหญ่สดมากคุณผู้ชมนุ่มมากพี่เนยโอเคปะวะพี่เนยแม่งเคี้ยวน้ำลายเลยเว้ยคุณผู้ชมดีจริงดูดิดูผักเขาดิหืมหมูของเขาบ้างดีกว่ารักเลยนี่หมูอร่อยมากโอ้หมูเขานุ่มนุ่มขนาดไหนรู้ไหมนุ่มขนาดที่ต้องขายหมูหมักอะไม่เพราะหมูหมักเขาอร่อยจริงแล้วยังไม่พอเว้ยน้ำจิ้มสุกี้อร่อยมากจนต้องขายน้ำจิ้มสุกี้ต่อไปต้องขายกุ้งสดละเพราะกุ้งก็อร่อยเฮ้ยอร่อยมากอ่ะอยากจะย้ายมาอยู่หอนี้เลยอ่ะหอมไหมน้ำจิ้มสุกี้แห้งค่ะไม่ใส่น้ำจิ้มก็จะแปลกแต่โดยปกติไม่ใส่นะแต่ใส่หน่อยอยากรู้ว่าน้ำจิ้มของเขาอ่ะมันอร่อยยังไงอ่ะมันจะหอมต้มยี่ดีมากมากเนี่ยหอมใส่ก็อร่อยใส่ก็ยิ่งอร่อยเนี่ยข้าวผัดกุ้งผู้ชมดูกุ้งเขานะดูสำหรับสุกี้เมืองสนนะครับแช่เส้นทางการเดินทางครับวิธีการเดินทางค่ะอยู่ถนนจันนะคะซอยจัน18ทับ7แยก13ครับผมแช่กินมีซาลาเปาทอดมีซาลาเปานึ่งมีมันโถโอ้ยผู้ชมปิ้งย่างด้วยนะไม่ไหวแล้วป่ะเถอะประตูหนักมากแนะนำให้ยกเวทก่อนแล้วค่อยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีหมูแดงปีนเผือกหมูแดงไข่เค็มเลยตัวนี้ขายดีมากๆหนึ่งที่ค่ะคุณแม่ได้ซาลาเปาจักรพรรดิมีผัดหมูปิ้งเลยที่ตามจัดเพราะฉะนั้นไปดูตำนานความอร่อยจากหาดใหญ่และนี่คือซาลาเปาโกอุนไปจ้าไปครับตายแล้วเนี่ยดูดิสีสันสวยนะหอมมากนี่คืออะไรนะซาลาเปานึ่งจักรพรรดิอืมลูกใหญ่มากพี่ตั้มตัวหมูเขาหอมมากเหมือนมีพริกไข่ดำใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีกุนเชียงไม่ใช่กุนเชียงป่ะคะหรือหมูยอกุนเชียงกุนเชียงคำใหญ่สุดใจจริงตั้มรูปนี้เท่าไหร่อ่ะ40บาทคือลูกละ40บาทเนี่ยแต่ว่าขนาดไซส์ของมันเนี่ยคืออ่ะกินลูกก็อิ่มอ่ะไม่ต้องกินข้าวหรอกเว้ยคือลูกรู้สึกอ่ะว่าอิ่มต่อมาค่ะอันนี้เป็นซาลาเปาทอดค่ะซึ่งเป็นไส้หมูแดงไข่เค็มนะคะนี่ก็ชิ้นนึงประมาณ25บาทฮะอู้หูกรอบหอมงาทำได้ให้กินเข้าไปได้ถึงนะตามด้วยหมูแดงที่บดละเอียดอย่างดีแล้วมันกรอบนอกนุ่มในหมูแดงก็หอมและไม่อมน้ำมันด้วยหมูแดงเขาหอมมากเลยอ่ะหมูแดงหอมมากแล้วก็มันเนื้อมันแบบเนียนละเอียดอ่ะอร่อยเลย
มีอย่างนึงนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือชาเขาบอกเป็นชาเนสทรูมเนสทรูมคืออะไรเขาบอกว่าเป็นชาที่มาจากแบบมาเลย์ต้องลองชิมดมไม่ได้ไปแข็งแข็งที่มันโรยอยู่ด้านบนนั้นอะไรคะเนสทรูมค่ะข้างล่างเนี่ยคือชาปกติเป็นชาไทยใช่แค่โรยเนสทรูมไอ้เนสทรูมที่บอกก็คือไอ้ผงๆที่โรยอยู่ด้านบนมันเหมือนคล้ายๆกับซีเรียลซีเรียลได้เคี้ยวมันมันดีดีคุณผู้ชมดีสำหรับร้านชาบาโกอ้วนแช่ผ้าเปิดตั้งแต่7 โมงเช้านะคะจนถึง6 โมงเย็นค่ะบางวันเนี่ยของก็จะหมดก่อนเพราะฉะนั้นรีบๆมากินนะแล้วสำหรับวิธีการเดินทางค่ะอยู่ถนนจันทร์ซอยจันทร์18/7นะคะแยก16กับแยก18อยู่ระหว่างกันคือกลางตอนนี้กี่สาขาเขามีทั้งหมด6 สาขาแล้วผู้ชมแชร์ไปแชร์จ้าโทรสั่งพี่เขาก็ได้นี่กราฟฟู้ดไลมงไลแมนนะฮะมาหมดเออป่ะมากินกันบัวรอยกลมเกลียวใบแม่แก้วจ้าบัวรอยกลมเกลียวใบแม่แก้วจ้าคุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นตำนานบัวรอยที่เยาวราชเลยแล้วก็มาเปิดสาขา2ที่เซนหลุยส์นี้ถูกต้องหลายคนอาจจะแบบเคยไปเห็นในเยาวราชและพารากอนตอนนี้ทางพารากอนมาอยู่ที่นี่แล้วพร้อมแล้วไปดูในร้านดีกว่าเดี๋ยวละลายเฮ้ยวันนี้ได้กินทานปกติหมดเร็วมากหมดชื่นอ่ะจ้ามีหอมแล้วแบบน้ำต้มยำของเขาคือไม่หวานเกินไปไงไม่ใช่แบบน้ำเชื่อมอ่ะเนี่ยเป็นคนอย่างหัวหมดเลยไม่แล้วคิดว่าคนอื่นเขาจะกินอะไรพี่ตั้มตัวชื่นไงแล้วน้ำต้มยำก็คือบอกเลยว่าดีมากแล้วเครื่องแต่ละอย่างนะมันแน่นน่ากินคุณผู้ชมดูฟักทองและฟักบัวเออผมเรียกฟักบัวว่ะไม่ลองฟักทองอร่อยมากคือแม่อร่อยจริงคือดีอ่ะอ่ะเติมน้ำแล้วเดี๋ยวต้องได้กินแล้วแหละรอบนี้ไปห้องน้ำไหมอร่อยมันสามารถซดได้โดยที่แบบไม่แบบโอ๊ยแสบคอหวานมันไม่หวานมันไม่แบบน้ำเชื่อมเออชาบ๊วยชาบ๊วยคืออร่อยจริงว่ะนุ่มอร่อยจริงไม่นุ่มธรรมดาหอมแบบหอมชาบ๊วยมากทีนี้มาบัวลอยบ้างดีกว่าอันนี้ได้แก่บัวลอยอะไรอันนี้บัวลอยดูโอคำว่าดูโอภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นคู่ไม่ดูโอคือว่าดูว่ากำลังโอ้โหดูแล้วโอ้โหเลยดูโอไม่ตลกโอเคไข่อะไรไข่ดาวไข่เข้าไข่ดาวมาเขาเรียกไข่อะไรวะไข่ต้มไข่หวานนี่ไข่เค็มไข่เค็มไหมลองแล้วอันนี้ก็เป็นบัวลอยดูโอแต่ว่าเป็นทรงเครื่องเอาไหนเครื่องอันนี้เขามีฝักบัวอะไรไว้อาบน้ำคุณผู้ชมเม็ดนุ่มมากแล้วไม่ใช่อะไรนะที่นี่เขาจะไม่ใช้อะไรที่แบบต้องเอาไปคั้นน้ำอ่ะที่นี่จะเน้นจะใช้เนื้อเช่นเผือกฟักทองมันม่วงร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะสำหรับสาขาเซนตุยนะคะเปิด10 โมงเช้าถึง10 โมงเย็นทุกวันไหมคะหยุดวันพฤหัสค่ะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดเร็วปิดเร็วก็คือเปิดตอน7 โมงปิด4 โมงเย็นคือบอกก่อนนะว่าบางวันเนี่ยก็คือของก็จะหมดก่อนต้องรีบมาค่ะกลางคืนจะเป็นเยาวราชค่ะเยาวราชจะเปิด1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มอ๋อถ้ากินไม่ทันไปเยาวราชได้อร่อยมากค่ะดีอ่ะสำหรับบัวรอยก้มเกลียวไปแม่แก้วเริ่มวิธีการเดินทางนะคะอยู่จันทร์18/7 แยก 5มาได้เลยง่ายๆหน้าร้านข้าวหมูแดงสิงห์มรกตค่ะมาได้เลยแต่จริงนะบอกว่าสังเกตสีมรกตใช่ไหมเดินมาเจอทั้งบัวลอยก่อนนี่เด่นกว่าเขาอยู่ด้านหน้าอยู่ได้ยินเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันนะมาได้เลยจ้าแชร์ค่ะWhat?
ด้วยไปด้วยไปด้วยจัดมาจัดมาไปไหนพี่ไปไหนพี่เร็วเร็วเร็วไป